ย้อน5ละครวัยเด็กที่ไม่มีใครไม่เคยดูสํำได้ขึ้นใจยันเพลง เกิดหันไม่เด็กแล้วนะ15ละครดังที่คิดถึงมากแต่ไม่อยากให้รีเมคย้อนกลับไปในยุคทีวีอนาล็อกที่มีช่องให้เลือกชมไม่มากนะอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงสตรีมมิ่งอย่าวังเลยยังไม่เกิดขึ้นทําให้เด็กๆในช่วงวัยนั้นส่วนใหญ่เติบโตมากับละครไทยที่ผลิตและส่งผลงานออนแอดช่วงหลังข่าวแข่งเรตติ้งกันอย่างดุเดือดตอบโจทย์ความบันเทิงทุกเพศทุกวัยละครหลายเรื่องแจ้งเกิดนักแสดงดังระดับตัวพ่อตัวแม่เป็นที่รู้จัก มาจนปัจจุบันในวงการบันเทิงนอกจากนี้ยังถูกนํามาสร้างภาคต่อหรือรีเมคก,กันซ้าแล้วซ้ําอีกแม้จะเจอกระแสดราม่าถูกเปรียบเทียบอย่างหนัก เป็นเพราะต้นฉบับทำไว้ดีขึ้นฮิงรวมถึงบทที่นำมาไม่ถูกปรับเปลี่ยนตามบริบทสังคมไม่ยกเครื่องใหม่ให้ทันยุคสมยัยเพราะแบบนี้จึงควรปล่อยละครให้เหล่านั้นไว้เป็นความทรงจำดีๆไวเด็ก,กหรือเปล่าถึงแม้จะคิดถึงมากก็ตาม1เบนจาคีตาความรัก2546บอกเลยว่าเรื่องนี้ดังมากๆเป็นละครขึ้นฮิงดวงใจในวัยเด็กของใครหลายคนโดยบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของความรักมิตรภาพและการต่อสู้ทาง ชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางแถมเพลงประกอบละครยังเพลาะมองมากฟังแล้วติดหูทุกเพลงเป็นอีกเรื่องที่หลายคนรอคอยให้กลับมารีเมคไม่น้อยเลยล่ะค่ะ 2. พลิกดินสู่ดาว2549ละครดังละครดีที่คือถึงและอยากดูอีกซึ่งเนื้อหาของเรื่องก็ดีงามมากๆพูดถึงเหล่าวัยรุ่นที่มีความฝานันอยากเป็นนักร้องและต้องมาฝึกร้องเพลงอยู่ในบ้านเดียวกันบอกเลยว่าเรื่องเพลงประกอบละครก็เพราะสุดๆให้กลับไปฟังก็ยังเพราะหายคิดถึงเลยล่ะคะ่ะ 3. แด er นไม่เซอร์เลยเจอรัก2546นําำแสดงโดยเอมมี่กลิ่นประทุมและเขตฐานทับซึ่งความสนุกของละ ละครเรื่องนี้เป็นเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับเชลิเตอร์เรียกได้ว่าเป็นละครที่มีความสนุกสนานพร้อมกับเพลงเพลาะๆมันๆออกมาเพียบใครดูก็ติดใจยอย่างแน่นอน4หมอลำซัมเมอร์2546าละครช่อง7ที่เป็นเพลงละครระดับตำนานที่ร้องเพลงตามได้ทุกคนแน่นอนเนื้อหาของเรื่องพูดถึงสาวลูกครึ่งที่ไม่ยอมกลับภูมิลำนาวบ้านเกิดที่เอสานซึ่งเป็นอีกหนึ่งละครไทยคุณภาพดูสนุกเบาสมองและกำลังจะรีเมคให้ได้ชมกันน เร็วๆนี้แล้วด้วย5สภัยไร้ศสักดิน้าโดยมีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นว่าโดเรมีคือเพลงละครลูกทุ่งที่แบบเฮ้ยโคตรจะดังๆๆๆๆมากๆๆเกือบทุกคนเคยได้ยินแถมยังมีกินจุบจิ๊บอะไรอีกปังมากส่วนที่บอกไม่สมควรทำรีเมคนั้นเพราะชาวเน็ตต่างยกเวอร์ชั่นชินแรกขึ้นหิงเป็นหนึ่งในดวงใจ